มาดูยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกนะคะตอนนี้ก็เพิ่มใกล้ถึง2ล้านคนแล้วขณะที่ผู้เสียชีวิตก็พุ่งสูงเกือบถึง 120,000 คนค่ะโดยเชื้อไวรัสโควิด -19 ขณะนี้แพร่ระบาดครอบคลุม210ประเทศและดินแดนนะคะยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุดนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,924,679 คนยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 119,692 คนอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายในทั่วโลกก็เพิ่มต่อเนื่องเช่นกันค่ะเป็น 445,005 คนที่สหรัฐซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมและผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 586,941 คนและยอดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศเพิ่มเป็น 23,644 คนไปดูที่สเปนค่ะซึ่งมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมากอันดับ2ของโลกพนักงานลูกจ้างในภาคการทำงานที่ไม่มีความจำเป็นราว 300,000 คนกลับมาทำงานในภูมิภาคมาดริดเมื่อวานนี้หลังรัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองเมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายใหม่เริ่มลดลงโดยยอดผู้เสียชีวิตในสเปนเพิ่มเป็น 17,756 คนยอดผู้ติดเชื้อ 107,099 คนขณะที่ฝรั่งเศสและอังกฤษยังไม่มีการผ่อนคลายมาตรการโดยประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสประกาศขยายเวลาบังคับใช้มาตรการปิดเมืองซึ่งครบกำหนดในวันนี้ออกไปถึงวันที่11พฤษภาคมโดยฝรั่งเศสมียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มเกือบถึง 15,000 คนมากเป็นอันดับ4ของโลกขณะยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 136,779 คนส่วนอังกฤษการระบาดยังไม่ผ่านช่วงจุดสูงสุดทำให้รัฐบาลอังกฤษยังคงตัดสินใจมาตรการปิดเมืองต่อไปเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวเร็วเกินไปอาจทำให้โรคกลับมาระบาดรอบ2โดยยอดผู้เสียชีวิตในอังกฤษล่าสุดเพิ่มเป็น 11,329 คนส่วนยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 88,621 คนมากเป็นอันดับ6ในโลก